อัปเดตข่าวลือล่าสุดเกี่ยวกับสีของ iPhone 15 iPhone 15 Pro สีแดง iPhone 15 สีชมพูและสีฟ้าใหม่รายละเอียดของข่าวลือนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะนายทูไฟแม็กรายงานข่าวลือล่าสุดเกี่ยวกับสีใหม่ของ iPhone 15นะคะบอกว่า iPhone 15 Pro จะมาพร้อมสีแดงแล้วก็ iPhone 15จะมาพร้อมสีฟ้าและสีชมพูใหม่ค่ะแต่ก่อนไปฟังเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะล่าสุดนะคะนายทูไฟแม็กออกมารายงานข้อมูลว่า iPhone 15 Pro เนี่ยจะมาพร้อมสีแดงใหม่นะคะขอย้อนกลับไปพูดถึง iPhone 12 iPhone 13แล้วก็ iPhone 14ก่อนนะคะ iPhone 12เนี่ยเขาเปิดตัวมาพร้อมสีใหม่ใน iPhone รุ่น Pro อย่างสี Pacific Blue นะคะส่วน iPhone 13 Pro มาพร้อมกับสีใหม่อย่าง Sierra Blue และล่าสุดนะคะ iPhone 14 Pro นะคะมาพร้อมกับสีใหม่อย่างสี Space Black และสี Deep Purple ค่ะนอกจากนี้นะคะ Apple ยังเปิดตัว iPhone สีใหม่ออกมาทีหลังอย่างเช่น iPhone 12เนี่ยก็เปิดตัวสีม่วงออกมาทีหลังและ iPhone 13นะคะเขาก็เปิดตัวสีเขียวออกมาทีหลังค่ะโดยข่าวลือนี้นะคะนายทูไฟแม็กเขาบอกว่า iPhone 15 Pro จะมาพร้อมกับสีใหม่ซึ่งเป็นสีแดงเข้มใช้ชื่อสีว่า Dark Red และใช้โค้ดสีว่า 410D0D ค่ะโดยสีนี้นะคะไม่เคยมีมาก่อนใน iPhone นะคะสีแดงที่เราเคยเห็นมาก็คือสีแดง Product Red ที่ออกมาตามอุปกรณ์ต่างๆของ Apple ค่ะเราพูดถึงสีของ iPhone รุ่น Pro ไปแล้วนะคะ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยก็มีข่าวลือว่าจะมีสีใหม่อย่างสีชมพูแล้วก็สีฟ้าซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างสดนะคะสีชมพูเนี่ยจะใช้ชื่อโค้ดสีว่า CE3B6C ค่ะส่วนสีฟ้าใช้โค้ดสี ODBIE2 ค่ะจากรูปที่เราเห็นตอนนี้นะคะจะเห็นว่าสีฟ้าของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยจะไปคล้ายกับสีฟ้าที่อยู่ใน iPhone 5C ค่ะส่วนสีชมพูนะคะมีความเข้มมากๆเลยแตกต่างจากสีชมพูของ iPhone 13มากเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือออกมาเกี่ยวกับ iPhone 15 Pro นะคะบอกว่าจะใช้วัสดุกรอบเครื่องที่เป็นไทเทเนียมซึ่งจะเหมือนวัสดุของ Apple Watch นะคะแต่ว่าสีเนี่ยจะเป็นสีเงินธรรมชาติแล้วก็สีดำเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าถ้าเป็นสีนี้จริงๆก็คือสีแดงเข้มเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนายทูไฟแม็กเขาก็บอกว่า Apple เขาได้ทดสอบสีต่างๆหลายสีหลายแบบเลยนะคะเพื่อหาสีที่ลงตัวที่สุดที่เข้ากับวัสดุไทเทเนียมค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าสีของ iPhone 15ที่ออกมาจริงๆเนี่ยจะเป็นสีอะไรนะคะขอย้ำอีกทีว่าข้อมูลในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้นนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ